ในการไล่รำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ผ่านพ้นไปนะครับและสักครู่นี้เราได้รับการติดต่อมาจากทีมของทางเจ้าภาพบอกว่าหลังจากรอบบูชาครูผ่านพ้นไปนะครับจะจัดให้เป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำก่อนเลยก่อนที่จะเชิญทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับทางท่านเจ้าภาพเป็นผู้มาเยือนจากบ้านไกลนะครับแอบทราบมาว่าเป็นครอบครัวมาจากทางกรุงเทพพระมหานครนู่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราชาวเพชรบุรีเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านนะเราต้องให้การดูแลต้อนรับทางเจ้าภาพเอ๊ะยังไงแปลกๆนะเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเจ้าภาพว่าอย่างนั้นนะครับผมนะวันนี้นะครับในส่วนของกติกาการร่วมสนุกความสวยงามของลำวงเพชรบุรีลำวงย้อนยุคบ้านเรายังไงก็ช่วยกันรักษากติกาอย่าให้เสียชื่อนะครับแสดงให้มิตรรักนางรำบ้านไกลได้เห็นถึงความสวยงามของลำวงบ้านเรานะครับผมเมื่อหมดรอบเคลียร์เวทีตรงนี้ก็ให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งชี้แจงว่าในรอบต่อไปเนี่ยอาจจะมีรอบพิเศษใดๆหรือเปล่าตามที่ท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีข้อความระบุขึ้นมาพวกเราก็ให้ความร่วมมือกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมฝากกันไว้นะฮะอย่างที่บอกว่ารอบนี้ก่อนที่จะเปิดรอบหวานจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำ3เพลงกันก่อนเพลงแรกนี่ระบุมาต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นนะครับผมในจังหวะรำวงในรอบโชว์กับชีวิตไอ้อกจ้ามาเลยThank you.
2คณะ2เวทีผ่านบนไป3เพลงครบถ้วนนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาประจำที่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับบินรักนักรำทุกท่านนะครับรวมถึงทางเข้า